คุณผู้ชมคะตอนนี้สถานการณ์บางส่วนอาจจะเริ่มชัดเจนโดยเฉพาะซีกข,ของการจัดตั้งรัฐบาลมาดูฝ่ายค้านกันบ้างคะ่ะปรากฏว่าฝ่ายค้านตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตําแหน่งของผู้นําฝ่ายค้านในสภาเพราะว่าไม่สามารถหาคนมาดํารงตําแหน่งได้คือปกติแล้วเนี่ยนะคะค,คุณผู้ชมก็จะเป็นของหัวหน้าพักที่มีสอสอมากที่สุดของซีกฝ่ายค้านที่ว่านี่ก็คือพักเก้าไกลคุณพิธาใช่คะ่ะแต่ปรากฏว่าคุณพิธาตอนนี้ ถูกสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่สารสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนใช่แล้วเ,เขาก็มองไปที่คุณคุณปฏิพัฒน์แต่ว่า,าคุณปฏิพัฒน์เนี่ยเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งตัวคุณปฏิพัฒน์เองก็เลยยืนยันว่าณตอนนี้นะคะยังไม่ลาออกใช้คําว่าไม่ลาออกดีกว่าไม่ใช่ยังมไม่ลาออกจากตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งเพราะฉะนั้น ตำแหน่งผู้นำฝ่ายคา้านก็ยังไม่มียังไม่มีคุณผู้ชมครับซึ่งคุณปฏิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนิติบัญญัติค่ะเป็นเอกเทศต่อกันไม่ได้อยู่ใต้อานัตของตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1และรองประธานสภาคนที่2มาจากการเลือกตั้งและการลงมติของสสซึ่งได้รับการโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรดกระหม่อมเรียบร้อยแล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลนะคะแล้วก็ไม่มีรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายฉบับใดที่บังคับให้ต้องลาออกหรือว่าย้ายหากว่าพักต้องเป็นฝ่ายค้า ส่วนการที่พักต้องไปเป็นฝ่ายค้านจะส่งผลกระทบหรือไม่นั้นคุณปฏิพัฒน์ก็บอกว่าผู้ที่เป็นประธานและรองประธานจะต้องวางตัวเป็นกลางอยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับการประชุมทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ได้ไม่ว่าจะอยู่สังกัดพักใด ส่วนกระแสข่าวที่ว่าอพรรคเก้าไกลตอนนี้เนี่ยผู้นําฝ่ายค้านแล้วจะไปให้ใครละเพราะว่าคุณปฏิพัฒน์เองก็เป็นรองประธานสภาตัวคุณพิธาก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่แล้วจะทําอย่างไรเอ๊ะจะไปยกให้กับผู้นําฝ่ายค้านกับพรรคประชาธิปัตย์ไหมเพื่อที่จะเก็บตําแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งไว้กับคุณปฏิพัฒน์ก็มีกระแสข่าวแบบนั้นเหมือนกัน ว่ามาอย่างนี้ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยตัวคุณปฏิพัฒน์เองก็บอกว่าต้องให้พักหารือกันเองเพราะว่าตัวของคุณปฏิพัฒน์เองไม่ได้อยู่ในวงเจราจามไม่ได้อยู่ในกรรมการบริหารพักก้าวไกลน,นะคะแต่ส่วนตัวมองว่าตําแหน่งรองประธานคนที่หนึ่งมีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนกฎหมายของพักแน่นอน คุณ<ช>ปฏิพัฒน์อบอกอแบบนี้ซึ่งตัวคุณปฏิพัฒน์ก็บอกนะคะว่าเคยถแถลงการวิสัยทัศน์ของตําแหน่งรองประธานสภาไม่ได้บอกว่าจะมาทําหน้าที่ให้กับพักใดพักหนึ่งแต่ต้องทําให้กับสภาเนี่ยสมาร์ทโปร่งใสแล้วก็มีสมรรถนะสูงไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของคุณปฏิพัฒน์สันติพาดากันค่ะ การมีผมอยู่ในตำแหน่งนี้มีประโยชน์ต่อประเทศแน่ๆมีประโยชน์ต่อสภาแน่ๆนะครับแล้วก็เรื่องของแต่ถ้ามันจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรอย่างไรผมว่าก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญที่เราต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ตําแหน่งนี้ตําแหน่งนั้นนะครับเพราะว่าทุกตําแหน่งก็มีความสําคัญผู้นําฝ่ายค้านเองก็มีความสําคัญมากนะครับรองประธานสภาก็มีความสาคัญมากเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าเ,เราทําตรงนี้ให้ดีสุดก่อนแล้วก็รอมติของทางฝ่ายค้านนะครับ คุณผู้ชมคะคุณปฏิพัทธ์ยังกล่าวย้ำด้วยนะคะว่าคิดว่าทุกฝ่ายก็ต้องชั่งน้ำหนักกันหมดทุกอย่างนั้นต้องเป็นไปตามพักที่จะคุยกันส่วนความชัดเจนทางคดีของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เนี่ยมันจะต้องรอก่อนที่จะตัดสินใจไหมเรื่องนี้คุณปฏริพัทธ์เองก็บอกนะคะว่าไม่ทราบแต่ไม่ว่าพักจะมีมติอย่างไรก็พร้อมที่จะทำตามแน่นอนเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มว่าตัวคุณปฏริพัทธ์เองชัดเจนนะว่าไม่ลาออกจากรองประธานสภาคนที่หนึ่ง ก็มีการพูดคุยกันไปถึงภาคประชาธิปัตย์แล้วในเวลานี้ซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะครับประชาธิปัตย์มาแน่หลังเบรกและก็มาค่อนข้างที่จะละเอียดด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันช่วงหน้าครับ